ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดไอสิทธิ์สารวัตรีแล้วก็สอสมานกาเมนครับแม่ซ้อมถึง2ค่ายเลยครับแล้วก็มีพี่ต้อมนะครับมาบนครองธนบุรีฟาร์มนะครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับคู่นี้ปาดหัวตัวเท่าเลยครับยอดสยามครับอดีตดาวดังครับนักชกวัย24ปีครับเกิด18มิถุนายน2540ภูมิลำเนาถิ่นฐานบ้านเกิดของเขาอำเภอธวัชบุรีจังหวัด101นะครับมีสจวิชิตแล้วก็คุณกฤตไกลกลางนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีพงศักดิ์เล็กเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย BCK ยิมแล้วก็สสต้อย8เร็วครับก็เรียกว่าหายไปนานทั้งคู่เลยครับหายไปร่วม2ปีนะครับทั้งวันสงกรานต์แล้วก็ยอดสยามครับแต่ว่าได้กลับมาหายใจกันไปแล้วนะครับวันสงกรานต์นี่ชนะน้องยก4นำศึกกบางบัวทองนะครับ27มีนาคมที่ผ่านมาครับที่สนามมวยแห่งนี้ครับส่วนด้านของยอดสยามครับก็ชนะคะแนนสิงห์หนุ่มวอมวยไทยศึกษาจอมบึงครับเมื่อ21มีนาคม64จนมาถึงตอนนี้ก็เรียกว่า1ปีเสร็จๆครับที่เหลือเวทีไปนี่แหละครับทั้งคู่เป็นมวยเก่งนะแล้วก็กระดูกชั่วโมงบินมีเยอะเลยทีเดียวนะครับรายการนี้ต้องขอบคุณนะครับอุทัยทัพอาสานะครับที่ปรึกษาบริษัทนี่ SK ชาวเลนะครับที่ปรึกษาบริษัทนายกอบจปราจีนด้วยนะนันทพัฒน์ศรีอาสานะครับธนายุทธการบ่อเงินยุทธาคลีแล้วก็ชูชีพตรีโภคานะครับคนรักบ้านเกิดด้วยแล้วก็สมพรแก้วรัศมีโชธนะครับสจเอกปราจีนแล้วก็สจหลายปราจีนครับนี่คือ FC ของมวยดีวิถีไทยนะครับเรียกว่าถึงเวลามวยแข่งขันแล้วก็ถ่ายทอดสดในเป้าหน้าจอทีวีนะครับไม่ไปไหนครับท่านติดตามความเคลื่อนไหววงการมวยตลอดครับแล้วครับวันสงกรานต์ครับทางกับทางด้านของยอดสยามโอ้โหป๋องแท็บทูบนเดินร่างครับมีด้วยกันทั้งคู่เลยครับครับเดี๋ยวมาดูนะครับปาดหัวตัวเท่าครับสีผิวค่อนข้างจะแตกต่างนิดนึงก็แค่กับหมัดแหละครับคู่นี้ครับวันสงกรานต์นี่เครื่องหมายการค้าครับก็คือกำปั้นครับขวานนกสายหลับขวานหล่นนะครับแต่ด้านของยอดสยามมีสายจัดมากมากครับเด็กคนนี้เคยทะลุไปแหมเฉียดเงินแสนแล้วนะครับยอดสยามครับหลังๆมานี่ก็มาหายๆครับมีครอบครัวแล้วครับแต่ตอนนี้นี่ลูกต้องกินนมครับไม่ชกมวยไม่ได้แล้วครับนี่ฮะเรื่องกินนมกินนมเนี่ยนะโคศกนะก็ลูกก็ต้องกินนมเหมือนกันนะบนเวทีนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดคู่นี้ธานินทร์ภูมิผิวครับกรรมการธานินทร์ภูมิผิวครับอย่ากระพริบตานะครับท่านผู้ชมอย่ากระพริบตาครับสั่งน้ำหนักเมื่อวานนี้ครับกินอิ่มนอนหลับแล้วครับเมื่อคืนครับวันนี้หนักแรงด้วยกันทั้งคู่เดี๋ยวมาดูครับแข้งขวาวันสงกรานต์ซ้อมสองค่ายนะครับสิทธิ์สารวัตรจีแล้วก็สอสมานกาเมนปั้มกับเอกลักษณ์ปั้มกับเพชรสมานปั้มกับเพชรสังวานครับติดตามดูผลงานนะครับวันนี้พักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับก็เพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับเชอร่าครับวัสดุทดแทนไม้สวยทนทุกสภาพอากาศเชอร่าเข้าใจคุณทุกเรื่องบ้างเดี๋ยวไปติดตามต่อครับยกที่2คู่ที่2ของวันนี้ครับสู้กันที่135ปอนด์แล้วครับวันสงกรานต์กับยอดสยามครับหนักแรงด้วยกันทั้งคู่ครับเดี๋ยวเรามาดูครับซ้ายกับขวานะครับซ้ายกับขวาครับคนละแข้งคนละข้างคนละทางคนละกาดอยู่แล้วครับยอดสยามเนี่ยครับเครื่องหมายการค้าของเขาเก็บรับเอาแล้วครับหมัดโอ้โหน้ำกระเซ็นมาถึงนี่เลยครับวันสงกรานต์ครับมุ่งมั่นตั้งใจครับเตรียมมาดีเหมือนกันครับทางด้านของยอดสยามนี่คือสุดยอดจังหวะฝีมืออีกคนหนึ่งพยายามเดินเปิดเกมนะครับวันสงกรานต์ครับลากแข้งขวาเข้าไปก่อนครับนี่ครับแต่ว่ายอดสยามเก็บอาวุธได้ครับยกสายบังครับแล้วก็พยายามจะโต้คืนด้วยซ้ายครับวันสงกรานต์เดินครับไอ้หมัดยาสั่งครับแหมพยายามจะฮุกซ้ายแล้วเตะขานี่เลยครับทำท่าจะเก่งไปพักหนึ่งแล้วอ่ะยอดสยามนะครับเป็นมวยซ้ายแล้วก็แข้งดีมากเลยอย่างช่วงนั้นต่อยไล่ดำเนินอ่ะใครเขาก็ชอบนี่แหละครับโอ้โหผมพูดไปทันครับอ้าววันสุกรานเฮล้มไปเองต้องบอกว่าตื่นเต้นเร้าใจนะครับอีกคนหนึ่งแข้งหนักมัดหนักอีกคนหนึ่งสุดยอดจังหวะฝีมือครับท่านผู้ชมที่รับชมการถ่ายทอดสดชอบแบบไหนครับชอบแบบไหนชอบทรงไหนครับขีดเส้นใต้เอาไว้เลยนะครับยกที่1ยกที่2ครับทางด้านของวันสงกรานต์แต่ว่าจะคร่ำเป้าเจอไหมครับครับเดินเข้าหานะครับวันสงกรานต์ครับวันนี้นี่ยอดสยามแม่กองเชียร์จากขมัดบุรีครับทั้งคุณพ่อคุณแม่ครับน้องสาวภรรยามาหมดเลยครับ
หายไปปีเศษนะครับหลังจากที่คัมแบ็กกลับมาในรอบ2ปีครับก่อนหน้านั้นครับมาชกได้ไฟเดียวครับก็หายไปอีกแล้วครับครั้งนี้คงจะตั้งใจจริงแหละครับเอาล่ะครับตีเข่าขวาครับวันสงกรานต์จะเป็นคนให้คำตอบนะครับโอ้ดีครับลูกนี้จังหวะเด้งเด้งเด้งมาปุ๊บพลิกเลยแม่เอฟซีมากันเพียบเลยเสียงกรี๊ดอยู่ด้านล่างครับคงจะได้ยินแหละครับท่านผู้ชมโอ้โหสีหน้าแววตามุ่งมั่นตั้งใจแล้วครับยอดสยามมาด้วยความสดใสครับใจเย็นๆครับท่านผู้ชมใจเย็นๆนะครับเนี่ยครับแข้งขวาติดบังกับทางด้านของวันสงกรานต์คนละการเลยอ่ะวันสงกรานต์ซ้ายสวยนี่แข่งของแกนี่มาตรฐานเลยนะครับยอดสยามในช่วงสมัยก่อนๆนี่ใครก็บอกเตะซ้ายเตะซ้ายเตะซ้ายอย่างเดียวอ้าวเดินเข้าหานะครับวันสุกรานครับโยกเข้าไปครับมาเตะขวาไม่เข้านะครับโดนแข้งซ้ายซ้ายสูงครับโอ้ยเมาเลยครับกรรมการต้องนับครับเนี่ยครับซ้ายจัดมากๆแล้วก็มือขวานี่ไปตกนะครับทางด้านของวันสุกรานครับโอ้เอาล่ะครับพิกฤตเลยนะครับโดนนับ8ไปแล้วก็คุณพระระฆังช่วยครับเดี๋ยวกลับมาครับเลิกขอระฆังวัดหนองสมองอำเภอโคกสูงอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับในวันอังคารที่15มีนาคมนี้ครับบนเวทีตามต่อครับยกที่3ครับโอ้โดนศอกขวานะครับมีวูบนะครับทางด้านของยอดสยามครับลูกนี้เจอเหลี่ยมครับเอาล่ะครับมีได้มีโดนนะครับวันสงกรานต์นะครับหมัดดีต้องต่อยครับเพราะว่ายอดสยามนี่ทำหน้าที่ของเขาไปแล้วนะครับแข้งดีเขาเตะไปแล้วครับเตะได้นับ8ไปแล้วนะครับโดนคอครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะครับวันสงกรานต์เดินต่อครับเอาละครับเอาละครับหมัดขวาครับยังน่าสนใจครับเกมบนเวทีต้องบอกว่ายังน่าสนใจนะครับยอดสยามหลังจากที่ได้นับ8ครับค่อยๆเลือกเลยครับไม่ออกสเปซสปะไม่พั่มเพื่อหมัดขวาโดนเหมือนกันนะครับแหมรับแบบนี้บ่อยๆไม่ดีครับยอดสยามเอาละครับโดนหมัดขวาทำท่าจะเอียงไปอ้าวติดเป็นตลอดวันสุกรานไม่มีช่องให้เตะอีกแล้วเอาเข้าใกล้เข้าใกล้เดี๋ยวกันคอยนะอย่าหยุดนิ่งนะเดินต่อยเพราะโดนนับไปแล้วพยายามจะต่อยลำตัวนะครับไม่ถึงครับเจอถีบทำลายจังหวะเอาไว้ครับฮุกซ้ายสูงครับสับศอกขวาครับพยายามจะกอดจะรัดเอาไว้แล้วครับยอดสยามครับไล่แขนครับกรรมการแยกออกมาครับธานินภูมิผิวสับมือชกต่อครับวันสงกรานต์ครับเกมมันบีบให้เดินนะครับเป็นโอกาสของวันสงกรานต์แล้วนะครับดูว่าจะใช้เวลาเปลี่ยนหรือเปล่านะครับเอาละครับวงในคว้าคอล็อกแขนเอาไว้ครับยอดสยามเนี่ยครับแขนซ้ายล็อกแขนขวาครับกรรมการแยกออกมาธานินภูมิผิวครับว่ากันใหม่ครั้งเวทีครับเดินต่อครับวันสงกรานต์เนี่ยครับแข้งขวานำเข้าไปก่อนครับให้คู่ต่อสู้หรือว่าฝ่ายตรงข้ามพะวงครับหมัดซ้ายตัดลำตัวยังมีเวลาครับเส้นทางยังอีกยาวไกลครับแม่แข้งซ้ายหน้านี่คือเกินมือถนัดซ้ายแล้วครับโดนขวาครับเนี่ยครับแม่ก็บาดเสียวฮะทั้งแข้งทั้งหมัดแล้วครับบาดเสียวทั้งคู่ครับต่อยลำตัวครับประสบการณ์เจอแข้งซ้ายของยอดสยามเดี๋ยวเขาหาครับขยับอันนี่ครับแข้งซ้ายครับพยายามดักเอาไว้ครับยอดสยามครับฮุกซ้ายแล้วขวาไม่ถึงแม่ทำไมไม่รีบเข้ารีบเข้าสิรีบมวยมาต้องต่อยแล้วอ่ะอย่างอื่นไม่ทันแล้วต้องขี่จักรยานปวดเอ้าไล่เร็วอย่าไปจดจ้องเดี๋ยวโดนคัดคออีกนั่นแหละครับบิดออกไปวันสงกรานต์ครับวงในไม่เล่นด้วยครับยอดสยามเนี่ยครับสายทั้งแถบนะครับสายหนักสายแรงสายเนียนครับเนี่ยครับรอจังหวะแล้วครับรอจังหวะอย่างใจเย็นครับเพื่อที่จะเตะแข้งซ้ายก้านคออีกแล้วครับดูนะครับอ้าวหมัด1 2พลิกออกมาทางด้านของยอดสยามครับเป็นเป้านิ่งให้กับวันสงกรานต์ไม่ได้เหมือนกันครับแม่ระฆังมาอีกครับพักอีกแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับเหลือแค่หมัดกับศอกแล้วครับสถานการณ์ณตอนนี้คือหมัดนี่ยังหวังผลได้นะครับวันสงกรานต์เป็นนักชกกับปั้นหนักโดยธรรมชาติอยู่แล้วครับเอาล่ะครับหัวขาไปก่อนครับเพื่อให้กังวลล่างเพื่อจะสร้างโอกาสในการต่อยหมัดครับทีบเอาไว้ครับยอดสยามดูครับเอาตัวรอดได้ไม่ได้ครับหลังจากที่เดนได้นับ8ในยก2ต้องเร็วกว่านี้นะครับวันสงกรานต์ถ้าต่อยอย่างนี้ยอดสยามบอกว่าเบิร์ดเลยอ่ะเอากันได้แล้วนะครับต้องเร็วแล้วติดตลอดโอ้โหซ้ายอีกแล้วดีว่ามือตกไม่ได้เลยนะครับวันสงกรานต์นะครับติดใจหรือเปล่าครับทางด้านของยอดสยามเตะซ้ายแล้วได้นับ8ครับนะครับวันสงกรานต์มา
มาแล้วครับค่อยๆเสียบเท้าขยับเข้าหาครับแต่ว่ายอดสยามครับตั้งรับอยู่แล้วนะครับรอโต้ครับวงในขวางหน้าป้ายหน้าเอาไว้เลยครับบนเวทีทางดินภูมิผิวแยกออกมาดูนะครับรอตั้งรอบังรอโต้ก่อนแล้วครับยอดสยามต่อยด้วยมันสมองเหมือนกันครับขยับเข้าไปครับหุกซ้ายครับมาสงกรานต์เตะขวาไม่เข้าครับเตะขวาไปในโดนยกซ้ายบังตลอดครับกดเจาะยังไงดีครับเจาะยังไงดีครับนี่ครับฮุกซ้ายแล้วก็เตะขวาครับก็ไม่ถึงทั้ง2อาวุธดีแล้วดูแล้วต่อยง่ายเลยนะครับยอดสยามเพราะว่าได้นับแล้วด้วยประสบการณ์เข้าก็ยังทำอะไรไม่ชัดเจนอ่ะเนี่ยเดินสืบไม่เต็มนะครับต้องเดินไล่เร็วเลยทีเดียวต้องแบบมะพึงเวรพลด้วยว่ามวยดังๆทั้งนั้นแหละว่างั้นเถอะนั่นแหละครับยักคิ้วหลิวตาแล้วนะครับทางด้านของยอดสยามครับวันสงกรานต์ครับต้องบอกว่าต้องเร็วกว่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้นี่ยอดสยามเห็นหมดแล้วนะครับอาวุธที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นหมัดหรือว่าเป็นแข้งนะครับวงในขวางหน้าป้ายหน้าไว้ตั้งกำแพงหน้าไว้ครับตอนนี้ภูมิผิวแยกออกมากลางเวทีครั้งหนึ่งก็ยังมุ่งมั่นอยู่ครับวันสงกรานต์ครับหมัดขวาครับโดนเหลี่ยมไม่ดีครับขยับเข้าไปครับขวานี่ก็ไม่ได้ครับริ้วครับออกขวาทีซ้ายทีแล้วครับยอดสยามครับต่อยลำตัวไม่ถึงครับโดนแข้งซ้ายดูครับพอเงื้อปุ๊บนี่คู่ต่อสู้นี่ไม่ถีบว่าเตะครับนี่เลยครับมวยไทยพอโดนนับไปแล้วเนี่ยอะไรทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดอ่ะไล่ก็ต้องไล่ให้เร็วแล้วต้องช่วงให้ได้ด้วยถ้าเกิดว่ารอไปรอมานี่ระฆังเวลาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่ยคะแนนก็จะไม่ทันนะครับช่วงท้ายปลายยก4ครับสงกรานต์ครับได้โอกาสนั่นแหละครับย่องเข้ามาอีกครั้งหนึ่งยอดสยามพลิกออกมายืดเอาไว้ครับดันออกไปไม่แลกด้วยหมดยกที่4ครับเป็นเจ้าภาพวางศิลาฤกษ์ขอระฆังนะครับณวัดหนองสมงอำเภอโคกหนองสมงโคกสูงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิในวันอังคารที่15นะครับในวันอังคารที่15ครับก็สนใจนะครับติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่0372461นะครับ80ครับ087ครับ0872469180ครับเอาละครับพยายามเดินต่อยนะครับวันสงกรานต์ครับบันทึกสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าเป็นยกสุดท้ายจะสามารถที่จะสร้างปฏิหาริย์ได้หรือไม่ได้ครับขยับเข้าไปครับต้องลงมือทำครับขยับเข้าไปฮุกซ้ายแล้วขวาไม่ถึงแม่ค่อนข้างจะเป็นเกมอึดอัดของวันสงกรานต์แล้วก็กองเชียร์ครับพอได้นับไปแล้วนี่อะไรทุกอย่างก็ดูดีไปหมดน่ะยอดสยามว่าระบบการป้องกันก็ดีไม่ต้องบู้คอยตั้งรับคอยโต้คอยเล็มคอยออกตีนไว้อย่างนี้เป็นระยะนะครับนี่ฝากไว้ด้วยนะครับจะบอกเรานึกถึงโตโยต้าโอโดนอีกแล้วโตโยต้านะครับนึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งรับประกันยนต์ตั้ง8ปีรถถูกถึง10ปีนะ02นะครับ026626555จากเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์ทางด้านของยอดสยามครับพยายามจะส่งสัญญาณให้กับวันสงกรานต์นะครับแข้งซ้ายครับมาใกล้ๆครับสกัดการเดินแล้วครับทำลายจังหวะเอาไว้ครับวันสงกรานต์เนี่ยครับคิดเยอะเหลือเกินนะครับดูเหมือนว่าถ้าคิดช้าทำช้านะครับเวลาก็จะไล่หลังเรื่อยๆครับดูแล้วนี่ยอดสยามไม่ได้ตื่นเต้นนะครับแต่ว่าเสียงที่มันวีดวาดตื่นเต้นนี่คือกองเชียร์ของยอดสยามครับคือแบบไม่ไว้วางใจนะครับของมันโดนกันได้ดูวันสงกรานต์ก็ผ่อนไปแล้วนะครับนี่ครับโอ้โหพอผ่อนปุ๊บนี่โดนคอครับยกนี้โดนไป2ครั้งนะฮะนั่นแหละครับวันสงกรานต์ลังเลนะครับถ้าเดินก็ต้องเดินให้สุดนะครับเดินได้สุดเดินได้จริงนะครับแต่ว่าได้ระยะแบบนี้แข้งซ้ายแล้วครับยอดสยามแข้งซ้ายยอดสยามไว้ใจไม่ได้นะครับยังมีเวลาครับยังมีเวลาให้กับทั้งคู่เลยครับแล้วก็ท่านผู้ชมก็ปักหมุดไว้เลยนะครับทุกวันอาทิตย์เราเจอกันที่อตก3นนทบุรีเนี่ยครับ PPTV เสิร์ฟความมันนะครับแต่ว่าวันนี้มาเร็วครับ10นาฬิกาครับไปจนถึงเที่ยงนะครับหมัดขวามาถีบเอาไว้ครับถีบเอาไว้ครับหันไปมองนาฬิกามีเวลาให้เหลือบตาไปมองนาฬิกามอง FC ที่อยู่ด้านล่างด้วยครับที่ส่งเสียงกรี๊ดด้วยครับก็พยายามจะส่งสายตาให้ลูกสาวครับทางด้านของยอดสยามครับเอาละครับสิ้นเสียงระฆังครับ
เดี๋ยวรอดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับนี่คือศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ครับอาทิตย์ที่24เมษายน2565ก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายนะครับของเดือนเมษายนครับเป็ดเขาบอกว่าเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดนะครับที่ไหนได้ครับแหมมีทั้งหนาวมีทั้งฝนครับเดือนนี้ชูมือไปที่นักชกมุมน้ำเงินครับยอดสยามสจวิชิต8ริ้วนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนวันสงกรานต์กอพรันทุศกลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วครับติดตามดูผลงานของยอดสยามนะครับภาคนี้เอาจริงแล้วครับบนเวทีครับมีรางวัลพิเศษครับครับก็รับจากจิวเจิ้งปูเซินเจียวหนังอาหารเสริมบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโดยบริษัทจงไทยเจี้ยนหมิงเอี้ยวเอี้ยวกรุ๊ปจำกัดนะครับมีวางจำหน่ายแล้วที่7-11โทรศัพท์02-688-2324ครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด